แอร์คุณหมดประกันแล้วนะครับค่าซ่อมคอมเพรสเซอร์รวมอะไรทั้งหมดก็12,000เก็บค่าซ่อมไว้แล้วเปลี่ยนเป็นแอร์แคเรียร์ดีกว่าครับเพราะแคเรียร์รับประกันคอมเพรสเซอร์นาน7 ปีอะไรอีก3 ปีแถมเป็นต่อเรื่องประหยัดไฟได้มากกว่าด้วยระบบ X-Power Inverter ที่ให้ค่า EER สูงถึง 18.95 งั้นเปลี่ยนเป็นแอร์แคเรียร์เลยค่ะเลือกแอร์แคเรียร์เป็นต่ออยู่แล้ว